ี่ข้างถลอกในโลกที่เราซ่อนความรักไว้ไม่ได้หากใน10เมตรเราสามารถรับรู้ได้ว่ามีใครที่แอบชอบเราอยู่มันคงจะเป็นเรื่องที่ดีและถ้ายิ่งเลิฟอะลามของคนที่เราชอบดังขึ้นเพราะเราและเลิฟอะลามของเราก็ดังขึ้นเพราะเขามันคงจะวิเศษมากๆเลยไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับซีรีส์เลิฟอะลามแอปเลิฟเตือนรักเลิฟอะลามเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflixเป็นแนวโรแมนซ์ซึ่งสร้างขึ้นจากคอมิกการ์ตูนจากเว็บตูนแต่มีเพียงภาษาเกาหลีเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีการแปลไทยผมจะไม่เปรียบเทียบกับการ์ตูนเพราะผมไม่เคยอ่านเลยจะพูดถึงซีรีส์อย่างเดียวเลยเรื่องย่อก็คือโจโจหญิงสาวที่ชีวิตมีแต่ความยุ่งเหยิงหน้าหดหู่วันๆเอาแต่ทำงานได้เจอกับฮวังซอนโอที่อยู่ๆก็มาเหมือนจะมีใจให้และแล้วทั้งคู่ก็ทำให้เลิฟอะลามของกันและกันดังขึ้นเพียงแต่อีไฮเยยองเพื่อนสนิทแต่เด็กของซอนโฮก็ชอบโจโจเหมือนกันคิมโจโจนางเอกของเรื่องแสดงโดยคิมโซฮยอนเธอน่ารักมากเลยครับหลังจากดูซีรีส์จบผมก็กลายเป็นแฟนคลับของเธอเลยแถมเธอยังมีผลงานจาก Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอซึ่งคิมโซฮยอนนั้นได้พากย์เสียงเป็นมิซึฮะในเวอร์ชันภาษาเกาหลีฮวังซอนโอแสดงโดยซงคังและอีไฮเยยองแสดงโดยจองกาลัมก่อนอื่นเลยขอพูดถึงตัวอย่างก่อนนะครับตอนผมดูตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกรักมันมากมันมีความน่าดูมันดูเหมือนแปลกใหม่และเมื่อได้ดูตัวซีรีส์ผมกลับรู้สึกผิดหวังมากมันค่อนข้างเฟลนิดหน่อยคือมันมีหลายๆอย่างที่เล่าแบบรวบมากเดินเรื่องเลยแบบพระนางมาแป๊บๆรักกันแล้วถึงแม้จะเฟลแต่ในช่วงตอนที่1ถึง6นั้นผมรักมันมากนะสำหรับซีรีส์โรแมนติกทั้งน่ารักมีโมเมนต์ที่ให้จิกหมอนตลอดดูแล้วฟิน แต่พอประมาณช่วงครึ่งหลังของตอนที่6ยาวไปจนถึงตอนที่8ผมงงมากแบบเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนจะเละและประเด็นที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจกับพูดถึงน้อยมากทั้งที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นประเด็นหลักและเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเช่นหากไอแอปนี้มันถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดใช้ในการล่อลวงเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงและการที่อยู่ๆแอปมันดังในที่พับลิกหรือที่สาธารณะเนี่ยมันอาจสร้างความอับอายให้คนนั้นก็ได้ผมบอกแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปแต่เรื่องที่ทำให้ผมเซ็งแบบมากๆเลยก็คือตอนจบที่แบบคือเป็นการจบแบบจะทำซีซั่น2จริงๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมซีรีส์ของ Netflix ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ต้องการจะดึงคนดูต่อในซีซั่น2ซึ่งมันเป็นดาบสองคมเพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสียโอเคทั้งด่าทั้งชมมาแล้วขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับผมให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่ 6.5 คะแนนเต็ม10นะครับก็ไม่ได้แย่มากดูได้ค่อนข้างสนุกด้วยเพียงแต่ช่วงท้ายเรื่องดำเนินแปลกแถมตอนจบอีกจริงๆจะให้6คะแนนแหละแต่ว่าน้องคิมโซยอนเขาน่ารักมากเลยน่ารักจนต้องไปตามใน IG เลยทีเดียวโอเคครับผมก็มีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงดูได้แล้วเฉพาะที่ Netflix เท่านั้นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ4ข้างถลอกนะครับอยากให้เรารีวิวหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.